ญที่สุดในห้าโลห้าสาวเล่าข่าวค่ะมาพบกับดิฉันมิวค่ะและดิฉันสตาร์ค่ะสำหรับข่าวแรกเลยนะคะขอบอกว่าฮอตสุดๆสำหรับข่าวกิฟต์และบี้ KBN นะคะขอบอกเลยนะคะว่าซึ้งสุดๆไปเลยกับสมาชิกใหม่น้องเป่าๆนั่นเองถ้าอยากรู้ไปฟังข่าวกับคุณสตาร์เลยค่ะค่ะดิฉันสตาร์นะคะหนูนิยมคุณกุ๊บกิฟต์จริงๆนะคะเนี่ยเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะแถมเป็นใจเด็ดสุดๆไปเลยโดยการคลอดลูกด้วยวิธีธรรมชาตินั่นเองนะคะไม่ฉีดยาไม่อะไรเลยนะคะคุณกุ๊บกิ๊บก็ได้กำเนิดน้องเป่าๆเด็กอินดี้ที่เรียบร้อยโดยสามีที่แสนดีบี้คิเรนค่ะขอให้กำลังใจตลอดเวลาค่ะน้องเป่าๆนะคะเป็นเด็กผู้หญิงค่ะดิฉันสตาร์ขอจบการรายงานเท่านี้ค่ะข้าก็ขอเสริมนิดนึงนะคะน้องเป่าๆนะคะหลายคนบอกว่าน้องเป่าๆแปลว่าแปลมาจากภาษาจีนซึ่งแปลว่าสมบัติแต่บางคนก็บอกว่าน้องเป่าๆซึ่งแปลมาจากภาษาจีนซึ่งแปลว่าเด็กผู้หญิงอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ขอเอาตามโซเชียลเลยนะคะน้องเป่าๆแปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่กำลังอินสุดๆสำหรับเกาหลีกับซีรีส์เกาหลี Descendant of the Sun หรือชีวิตนี้เพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอนั่นเองค่ะที่จับคู่พระนางซงจุงกีและซองเฮเคียวมาพบกันครั้งแรกด้วยฉากน่ารักน่ารักจึงทำให้ทุกคนคิดว่าตอนนี้เขากำลังเดทกันอยู่ตกลงเรื่องมันเป็นยังไงไปฟังข่าวกับคุณสตาร์กันเลยค่ะค่ะล่าสุดนะคะซงจุนกิออกมาบอกว่าเร็วๆนี้เขากับซงเฮเคียวโยใช่ไหมจะมีการเลี้ยงข้าวทีมงานในซีรีส์กันด้วยค่ะมีกระแสเตะเดทมีกระแสเดทเพราะว่าผู้ชมอาจจะรักละครเรื่องนี้เกินไปนะคะก็เลยอาจจะคิดแบบนี้นะคะนี่เป็นคำตอบจากเจ้าตัวเขาเองซึ่งตัวซงเฮเคียวนะคะก็แฮปปี้กันเลยทีเดียวกับข่าวนี้ค่ะดิฉันตาตาค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะทำให้เรา VIP พากันตกใจหลังจากมีการเผยแพร่ว่าหนุ่มซึงมีสมาชิกวง Big Bang ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แม้ทั้งต้นสังกัด YG Entertainment จะยืนยันว่าซึงลีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่นักร้องหนุ่มอยู่โรงพยาบาลถึง10วันแหมน่าจริงๆอ้าวสรุปเรื่องเป็นยังไงกันล่ะคะเนี่ยค่ะต่อมานะคะฉันมิวรายงานนะคะล่าสุดรุ่นพี่ใหญ่ที่สุดในวงหนุ่มท็อป Big Bang บอกว่าหนุ่มซึงลีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโดยคลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เผยแพร่ว่าหนุ่มซึงลีขับรถ Porsche สีขาวด้วยความเร็วสูงแล้วเปลี่ยนเลนส์กระทันหันจึงทำให้รถคว่ำนั่นเองนะคะที่ฉันมิวรายงานค่ะถ้ามีข่าวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเลยนะคะค่ะขอต่อมานะคะจะเป็นช่วงสนับสนุนนะคะขอขอบคุณวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณยาดมตามมอเตอร์ไซค์ยาดมจารุศรีขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกนะคะถ้าอยากรู้ว่าถ้าอยากรู้ว่าไหนเป็นของแท้ให้มองฤาษีขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอรายงานข่าวเพียงเท่านี้นะคะ For today I just finished thank you นะคะซายูนาร่าและนะคะใครอยากให้เรารายงานข่าวไหนถ้าใครอยากให้รายงานข่าวเกี่ยวกับอะไรก็แจ้งเรามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเช่นข่าว channel ตัวเองนะคะอย่างเช่นข่าว channel ตัวเองมีการปล่อยสกูชี่ก็มาบอกเราเดี๋ยวเราก็จะทำรายงานข่าวให้อะไรประมาณนี้หรือว่าจะโปรโมทชาแนลก็เม้นมาใต้คลิปเดี๋ยวเราก็จะทำการบอกข่าวให้นั่นเองนะคะส่วนสมาชิกของเรานะคะไม่ได้มีเพียงแค่2คนไม่ได้มีเพียงระหว่างมิวแล้วก็สตาร์นะคะยังมีภูออมพลอยแล้วก็ไม้นะคะใบไม้นั่นเองนะคะเรานะคะมิวนะคะก็เป็นหัวหน้านะคะเป็นคนจัดตั้งชาแนลนี้ขึ้นมานะคะและชาแนลใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเป็นชาแนล5สาวเล่าข่าวนั่นเองนะคะรับถ้าใครอยากให้เราอ่านข่าวอะไรเม้นใต้คลิปได้เลยนะคะข่าวดาราข่าวกีฬาข่าวอะไรบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวจะหามานะคะและหรือเรื่องเกี่ยวกับการโปรโมทชาแนลการประกาศหาสกูชี่ประกาศหาสลามอะไรก็บอกได้เลยนะคะค่ะก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะ for today I just finished thank you นะคะบอกสมทบเลยเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะ